็ลงมาเติมน้ำมันแล้วครับมาสู่การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนี่ฮะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ร้อนแต่เราก็หาภาพให้แฟนคลับได้ชมกันเนาะ16 เมษายน 2562สงกรานต์สิ้นสุดเมื่อวานแต่ว่าภาคเหนือยังเล่นกันจนถึงวันที่20นะครับบางแห่งก็ยังมีการรดน้ำดำหัวกันอยู่นะครับแต่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ดอยไฟป่าไหม้ดอยขี่ทับยั้งนะครับที่เรายืนอยู่ณตรงนี้ก็คือวัดป่าแม่จันยานสัมปันโนนะครับเป็นสระน้ำของวัดป่าแม่จันยานสัมปันโนนะครับที่กระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาเฮลิคอปเตอร์นะครับมาขนน้ำไปทิ้งตรงนั้นนะครับทิ้งณตรงที่ไฟป่ากำลังลุกลามนะครับหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงมาเติมน้ำมันนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับขอปิดคลิปแค่นี้นะครับ